ตั้งใจปฏิบัติการปฏิบัติเราส่องดูใจของเราความสงบมันมีอยู่ที่ไหนถ้าใจของเราไม่สงบแล้วไม่มีอะไรสงบใจของเราไม่ดีแล้วไม่มีอะไรดีเพราะฉะนั้นต้องสังเกตดูต้องฝึกฝนอบรมจิตใจของเราทั้งปัจจุบันทั้งที่ผ่านมาทั้งอนาคตไปข้างหน้ารูปร่างของการปฏิบัติของเราจะได้แค่ไหนไปถึงไหนถ้าเราปฏิบัติไม่ก้าวหน้าก็มีความวกวนเวียนซ้ำแล้วซ้ำอีกหลอกตัวเองหลอกแล้วหลอกอีกเราไม่เคยชนะกิเลสตัวของเราเองให้มันหลอกมันจูงอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเราต้องพยายามที่แรกเราก็ชนะอันของที่หยาบหยาบของที่ภายนอกซะก่อนโดยสร้างความสำรวมสร้างความระวังสร้างความหิริสร้างโอตตัปปะสร้างความเคารพอ่อนน้อมในการประพฤติในการปฏิบัติในการพูดจาในการปราศัยต้องพยายามที่รักษาสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากเพราะความไม่สงบมันก็เกิดขึ้นจากสิ่งเหล่านี้เกิดแล้วเกิดเล่ามีแล้วมีเล่าอยู่ตลอดเวลาเมื่อความสงบไม่มีแล้วความสุขก็ไม่มีความเรียบร้อยความงามก็ไม่มีผลที่สุดก็เกิดความเบื่อหน่ายเอื่อมระอาในการประพฤติในการปฏิบัติเลยเข้าใจผิดเมื่อจิตตั้งไว้ผิดแล้วมันน้อมไปคิดไปพูดไปมันก็ผิดเนื่องจากมันตั้งไม่ถูกไม่ตรงเพราะฉะนั้นการตั้งใจถูกเป็นสิ่งที่สำคัญมากตั้งใจเพื่อความสงบเพื่อความระงับเพื่อความดับเพื่อความดีธรรมะซึ่งเป็นหลักฐานในการยึดการปฏิบัติถ้าจิตตั้งไว้ดีตลอดถึงน้อมฟังด้วยดีเข้าใจชัดเราจะได้นำไปใช้ปฏิบัติให้เข้าใจชัดให้ตรงตามความเป็นจริงถ้าเราไปปรุงไปแต่งไปส่งเสริมขึ้นมาแล้วสังขารก็เพิ่มขึ้นมากหาความสงบความสุขไม่ได้เพราะฉะนั้นผู้ที่ต้องการความสงบยินดีในความสงบประรบความเพียรเพื่อความหมดจดของจิตใจจำเป็นจะต้องสำรวมระวังจำเป็นจะต้องรักษาสิ่งไหนเป็นไปเพื่อความละเป็นไปเพื่อความฝึกหัดปฏิบัติอบรมสิ่งไหนไม่ประกอบไปด้วยประโยชน์ได้ยินได้ฟังแล้วก็ทิ้งไปได้เห็นแล้วก็ทิ้งไปหรือมีประโยชน์แต่มันเป็นไปเพื่อความไม่สงบแล้วก็ใช้สติใช้ปัญญาให้มันรอบคอบสมว่าเราได้ปฏิบัติธรรมสมว่าเราได้อบรมธรรมสมว่าเราได้ศึกษาธรรมเ
ทำมาอย่างนั้นวกวนเวียนอยู่ซ้ำแล้วซ้ำอีกไม่มีอะไรคืบหน้ามันต้องเร่งเพิ่มสติเพิ่มความเพียรเพิ่มความพยายามของเราให้ละเอียดลงไปให้เห็นชัดตามความจริงเรื่องของทุกข์มันเป็นอย่างนี้ใครๆก็ไม่ต้องการแต่มันเกิดขึ้นโดยความไม่ฉลาดในจิตใจของเราเองเกิดขึ้นเพราะความไม่รอบคอบเกิดขึ้นเพราะความไม่สมบูรณ์บริบูรณ์ของสติของปัญญาที่ยังบกพร่องเพราะฉะนั้นขอให้เพิ่มพูนสติปัญญาศรัทธาความเพียรให้ยิ่งขึ้นไปเพราะการปฏิบัติธรรมเนี่ยมันเกี่ยวเนื่องจิตใจเกี่ยวเนื่องด้วยความละเอียดอ่อนเพราะสิ่งที่ดีก็มีไม่น้อยที่มีอยู่ในโลกนี้สิ่งที่ไม่ดีก็มีไม่น้อยแต่ถ้าจิตใจไม่ดีแล้วมันชอบไปเก็บไปสะสมแต่สิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่ดีมีเยอะแยะไปก็เลยไม่มีความสามารถไม่มีความรู้ไม่มีสิทธิ์จะไปเก็บเอามามาไว้เป็นสมบัติของจิตใจไม่ได้มันเป็นกรรมจริงๆเมื่อเราพิจารณาแล้วน่าสลดสังเวชไม่ว่าที่ไหนมีเต็มโลกเต็มแผ่นดินทั่วไปหมดเนื่องด้วยเหตุนี้พระพุทธเจ้าจึงเบื่อหน่ายเพราะท่านว่าตาก็เป็นไฟหูก็เป็นไฟสจมูกเป็นไฟลิ้นก็เป็นไฟกายก็เป็นไฟใจก็เป็นไฟไฟเพราะอะไรไฟเพราะความหลงหลงชอบหลงชังหลงไม่รู้ความจริงเลยสิ่งเหล่านี้กลายเป็นไฟขึ้นมาเป็นเหตุทำให้แก่ให้เจ็บให้เกิดให้แก่ให้เจ็บให้ตายไฟมาจากนี้เองพระพุทธเจ้าจึงพยายามดับไฟท่านจึงเห็นชัดไฟเกิดขึ้นอย่างอันนี้แหละท่านจึงเบื่อหน่ายจักขุสมิญปินิเวนติเบื่อหน่ายในตาที่เก็บเห็นอะไรไม่เลือกเก็บไม่เลือกโสตัสมิญปินิเวนติเบื่อหน่ายในหูเก็บเสียงไม่เลือกสะอาดหรือไม่สะอาดก็ไม่รู้เก็บเอามาทั้งนั้นมาให้รกในจิตในใจขานัตสมิญปินิเวนติเบื่อหน่ายในกลิ่นในจมูกเบื่อหน่ายในรสเบื่อหน่ายในสัมผัสเบื่อหน่ายในอารมณ์ที่มันไปกองอยู่ที่จิตใจเอาแต่สิ่งที่รกๆเข้าไปเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายส่องดูให้ชัดและกำจัดอันสิ้นรกโรคอันนั้นออกเสียพยายามที่จะกรองกลั่นจิตของเราให้เข้าถึงสภาพละเอียดสภาพประณีตความสงบใช่จิตนี่มันกลับง่ายมันกลับวุ่นวายก็ง่ายกลับสงบก็ง่ายถ้าเราเข้าใจ
ละก็ไม่เป็นของยากอะไรขอให้เรารู้ให้รู้จริงให้เห็นจริงความสงบของจิตมันก็ไม่เป็นของยากเหนือวิสัยที่เราทำไม่ได้ความสุขก็ไม่เป็นสิ่งที่เหนือวิสัยถ้าเราเห็นทุกข์เห็นโทษอันเป็นโทษตามความเป็นจริงอันเป็นทุกข์ตามความเป็นจริงจิตจะยอมรับความจริงอันนั้นแล้วมันจะทิ้งได้อย่างเด็ดขาดแต่เมื่อไม่เห็นด้วยใครมันทิ้งมันทิ้งไม่ได้เพราะมันไม่เห็นเราไม่สามารถจะอธิบายให้จิตตัวเองเข้าใจแต่สามารถสร้างปัญญามาให้จิตตัวเองเข้าใจความจริงนะจิตจะยอมรับทันทีมันจะละทันทีมันจะผ่องใสสะอาดทันทีไม่เลือกการไม่เลือกเวลาขอให้เราทั้งหลายพึ่งสำเนียกศึกษาให้ดีเข้าใจธรรมคือความจริงให้ถูกต้องแล้วพากันยืนอยู่ในธรรมนั้นต่อสู้กับกิเลสเพื่อเอาใจชนะคือความไม่ฉลาดพระพุทธเจ้าพระองค์อบรมจิตใจให้ออกจากความไม่ฉลาดเข้าสู่ความฉลาดออกจากความวุ่นวายเข้าสู่ความสงบออกความมืดเข้าสู่ความสว่างการอบรมจิตใจให้สว่างนั้นอบรมให้จิตใจรู้ความจริงเห็นความจริงเมื่อความจริงที่พิจารณาแล้วปรากฏชัดในจิตในใจแล้วมันไม่หลงมันแจ้งเพราะความจริงที่มันแสดงตัวออกมามันแสดงอยู่แล้วแต่เราจิตใจของเรายังไม่สะอาดพอก็เลยมันไม่สว่างไม่ชัดความทุกข์ที่มีอยู่ประจำทั้งภายนอกภายในก็ล้วนแต่เป็นของจิตที่ว่าทุกข์ในอริยสัจจะไม่ใช่ทุกข์อื่นไกลทุกข์ที่มากระทบกระเทือนสัมผัสสัมพันธ์กับเราทุกวันทุกเวลานี่เองทุกข์นี่ก็เรียกว่าทุกข์เรามาศึกษาความจริงแท้จริงอันนี้ทุกข์อันนี้ทำไมถึงมาเกิดขึ้นแก่เราผู้ไม่ชอบผู้ไม่ต้องการความสงบความสุขทำไมไม่เกิดขึ้นแก่เราผู้ชอบผู้ต้องการอยู่ตลอดเวลาที่แสวงหาอยู่เสมอเพราะเรายังบกพร่องในเครื่องรู้เครื่องเห็นเรียกว่าญาณทัศนะเราบกพร่องในความพยายามบกพร่องในความตั้งมั่นบกพร่องในความระลึกนึกติดทางที่ชอบตั้งจิตไว้ชอบประกอบจิตอยู่ในความมั่นคงมีความเพียรมั่นอย่างถูกต้องแต่เราเพ่งเล็งอยู่เสมอเราก็ปรากฏชัดผลที่สุดความสุขที่เราหลงเชื่อที่เคยถือมาแต่เก่าแก่กลายเป็นทุกข์เป็นภัยเมื่อเราเห็นความจริงแล้วเพราะสิ่งเหล่านั้นหลอกให้เราหลงเหมือนกับผู้ร้ายที่แสดงตัวเป็นคนดีเป็นคนมีอุปการะคนหวังจะช่วยเหลื
พอได้จังหวะแล้วแสดงเป็นโจรผู้ร้ายเราก็หมดโอกาสที่ป้องกันตัวก็เลยผลัดแฉเสียทีแก่เขาส่วนทุกข์ทั้งหลายมาจากมายาที่กิเลสที่หลอกลวงมาในรูปแห่งความสุขมาในรูปแห่งความนิ่มนวลความงามที่ให้เราหลงเมื่ออยู่ในอำนาจของเขาแล้วแสดงออกมาเราออกไม่ได้สายเสียแล้วไม่มีทางที่จะหลบหนีไปไหนจำเป็นจำยอมจะต้องทนทุกขเวทนาทุกแล้วทุกอีกแสนสาหัสนับร่องนับรอยไม่ถ้วนความทุกข์กระทบกระเทือนใจท่านว่าเหมือนกับรอยเมีดอยู่ที่เขียงที่หั่นเนื้อที่เขาสับเนื้อนับร่องนับรอยใช้อยู่ตลอดเวลามาเป็นหลายสิบปีแต่ความกระทบกระเทือนของจิตใจเนี่ยไม่ใช่หลายสิบปีหาต้นหาปลายไม่ได้ไม่มีเบื้องต้นไม่มีเบื้องปลายของทุกข์ที่เกิดแล้วเกิดอีกแก่แล้วแก่อีกเจ็บแล้วเจ็บอีกตายแล้วตายอีกเวียนว่ายอยู่นับไม่ถ้วนนี่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์เป็นผู้รู้เห็นเป็นพระอรหันต์พระองค์ได้ทรงประทานจัดแสดงไว้แล้วพระองค์เห็นแจ้งประจักษ์พระองค์มั่นใจพระองค์จึงไม่สงสัยในสิ่งที่หลอกลวงกลับมาหลอกพระองค์ไม่ได้อีกแล้วกลับมาลวงพระองค์ไม่ได้อีกแล้วหลงได้เฉพาะบุคคลผู้ตาฟางเท่านั้นตาใสสะอาดเหมือนพระพุทธเจ้าพระอริยเจ้าทั้งหลายท่านยืนยักอยู่ในความจริงอันมั่นคงไม่เปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นให้เราทั้งหลายพยายามพิจารณาให้ถึงธาตุแท้เห็นสภาวะความเป็นจริงส่วนไหนทุกข์ขังกันมันเห็นส่วนไหนอนิจจังกันเห็นส่วนไหนอนัตตาก็ให้รู้แต่ละอย่างละอย่างมันมีลักษณะอาการทั้งสามถ้าหากเราไม่ดูส่วนทุกข์ไม่เห็นทุกข์เราก็ดูส่วนที่มันเปลี่ยนแปลงที่เรียกว่าอนิจจังความมันแปรปรวนความชำรุดสุดโศกตลอดถึงอนัตตามันแตกสลายแยกออกไปแล้วหาตัวหาตนหาสัตว์หาบุคคลไม่ได้เราอยู่ตรงไหนเมื่อแยกดูแล้วมันเป็นอนัตตาจริงๆตามที่พระองค์ทรงตรัสไว้ไม่มีผิดเราดูวันยังค่ำก็เห็นเป็นอนัตตาวันยังค่ำถึงเราไม่ดูมันก็เป็นอยู่อย่างนั้นมันไม่เปลี่ยนแปลงไปอย่างอื่นนี่ส่วนอนัตตาเนี่ยมันเป็นของจริงแท้อย่างมั่นคงส่วนทุกขังมันก็เป็นของจริงอีกมันไม่เคยเป็นอย่างอื่นในหมวดหมู่แห่งทุกข์ในหมวดหมู่ในกองแห่งอนิจจังมันก็กองอนิจจังไม่เที่ยงมองดูที่ไหนก็ล้วนแต่ไม่เที่ยงให้เราปรากฏให้เรารู้ให้เราเห็นเพราะฉะนั้นกิเลสอหังการมมังการสำคัญนั่นสำคัญนี่มันก็หมดไปดับไปความกระทบกระเทือนใจในสิ่งนั้นนั่นความสำคัญหมายในสิ่งนั้นนั่นก็ไม่มี
จิตใจก็เข้าถึงซึ่งสภาพแห่งความสงบและความเย็น เกิดขึ้นในจิตในใจของเราทันทีถ้าเราปฏิบัติให้ถูกต้องทำปัญญาให้เกิดนี่ปัญญาเกิดรู้เห็นไม่เที่ยงเท่าไรจิตผู้รู้เห็นยิ่งมันมั่นคงเห็นทุกข์เท่าไรยิ่งมีความสงบยิ่งมีความสุขรู้ขนาดไหนจึงเรียกว่ารู้เห็นขนาดไหนจึงเรียกว่าเห็นเราเห็นด้วยตาธรรมดาจำได้เรารู้โดยได้ยินได้ฟังจำได้ยังไม่สามารถจะกำจัดความหลงได้เวลาสังขารมันเปลี่ยนแปลงไปแล้วมันหลอกได้มันหลงได้มันสำคัญผิดไปได้ส่วนความรู้ที่เกิดขึ้นจากสติจากสมาธิจากปัญญาที่เราปฏิบัติด้วยความเพียรด้วยศรัทธาความเลื่อมใสเมื่อจิตใจสงบผ่องใสแสบสะอาดแล้วรู้เห็นชัดในตามความจริงนั่นแหละเป็นญาณทัศนะที่จะเป็นเหตุให้เกิดเบื่อหน่ายคลายความกำหนัดรักใคร่หลงไหลพอใจด้วยอำนาจแห่งความไม่รู้ความจริงกำจัดได้สิ่งเหล่านั้นตรวจตรองดูให้ชัดเห็นชัดเท่าไรจิตจริงขอรบยิงอ่อนน้อมกายะละโหตาจิตะละโหตาใจกายก็เบาจิตก็เบาไม่ใช่อ่อนแอมันอ่อนน้อมเชื่อปฏิบัติตามอยู่ในธรรมคำสอนทุกอย่างอยู่ในเคารพในคุณพระพุทธในคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์ไม่มีขัดข้านไม่มีแข็งกระด้างน้อมเคารพด้วยความเชื่อความเลื่อมใสอย่างบริสุทธิ์จริงๆน้อมรับในความจริงใจเพราะมันเห็นชัดยิ่งกว่าเห็นสิ่งใดๆทั้งหมดยิ่งเห็นชัดความจริงอย่างความเชื่อมั่นมันก็มั่นใครบอกใครเลิกเชื่อไม่ได้เหมาะใครถอยมันได้เพราะฉะนั้นพระอริยะท่านผู้มีความรู้เห็นถึงนี้แล้วท่านจึงไม่นับถือสิ่งอื่นไม่เชื่อสิ่งอื่นท่านเชื่อในใจของท่านแน่วแน่ท่านรับรองประกันความเชื่อของท่านว่าไม่ตกอบายแน่นอนไม่ตกนรกแน่นอนเพราะไม่มีสิ่งใดที่จะทำให้จิตตกต่ำลงไปสู่อบายภูมินรกเปรตเพราะท่านเห็นชัดท่านรู้แจ้งเห็นจริงแทงตลอดในธรรมทั้งหลายเหมือนบุคคลผู้รู้จักยาพิษเป็นอันตรายแล้วรับรองไม่บริโภคเป็นอันขาดไม่อยากทดลองเป็นอันขาดขอให้เราทั้งหลายศึกษาสำเนียกให้ดีให้จิตตั้งไว้ชอบแล้วทุกอย่างก็ชอบไปด้วยเพราะฉะนั้นพยายามตั้งใจการบรรยายยุติแต่เพียงเท่านี้ให้นั่งภาวนาพอสมควรแก่เวลาเราจึงค่อยเลิกพร้อมกัน